ครับวันนี้นะครับเรามาพบกับรายการพิเศษนะวันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าหนุ่มสาวอีแกตที่เป็นคิวบอยแล้วก็คิวเคอร์เนี่ยมีความเห็นต่อประเด็นต่างๆของสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างนะครับรู้ไหมครับว่ามันสิ่งแวดล้อมโลกที่วันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่ครับมันสิ่งแวดล้อมโลกเนี่ยนะครับคือวันที่5มิถุนายนของทุกปีนะครับซึ่งทุกปีเนี่ยการไฟฟ้าภูมิภาคจะจัดงานสิ่งแวดล้อมขึ้นครับโดยปีนี้เนี่ยจัดขึ้นในวันที่5มิถุนายน2561ณหอประชุมเกษตรจากิตาวานิชนะครับในงานก็มีกิจกรรมหลายๆอย่างนะครับซึ่งสามารถไปร่วมกันได้นะครับปีนี้เนี่ยครับมีคอนเซ็ปต์อะไรครับคอนเซ็ปต์ในงานของปีนี้นะครับก็คือ Let's Go Eco Together นะครับหมายความว่าเราจะร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีไปด้วยกันนะครับเรามาตั้งหัวข้อวันนี้ตามคอนเซ็ปต์ของงานกันดีกว่าว่า Let's Go Eco Together คุณอยากทำอะไรและคุณอยากชวนใครไปทำถ้าคุณเจตจะทำอะไรแล้วก็อยากชวนใครไปครับเอาให้เห็นภาพง่ายที่สุดนะครับคืออยากจะชวนทุกๆคนเนี่ยไปปลูกต้นไม้กันปลูกเป็นคนละต้นโดยเริ่มจากต้นไม้ที่ปลูกง่ายก่อนจะได้มีกำลังใจในการปลูกนะครับแล้วปลูกนะครับถ้าเป็นปลูกครับปลูกชวนแผนกนะครับแล้วก็ชวนเพื่อนๆในแผนกคนเนี่ยร่วมกันส่งงานทางอีเมลลดการใช้กระดาษนะครับเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมครับครับทีนี้เรามาดูกันว่าอีแกตคิวบอยทูเกอร์ของเราเนี่ยอยากทำอะไรแล้วก็จะชวนใครไปทำนะครับไปดูกันเลยสวัสดีค่ะไอซ์โอวายอค่ะก็ใช้ตะเกียบรียูสแล้วการพกตะเกียบเป็นของตัวเองก็ลดการใช้ตะเกียบไม้ไปได้เยอะมากเลยถ้าชวนใครก็ชวนใครดีอ่ะพี่ๆที่ออฟฟิศแล้วการกินข้าวด้วยกันบ่อยๆค่ะค่ะก็ชื่อโบนัสนะคะวอกสีจากอสอค่ะค่ะก็คิดว่าเรื่องที่ใกล้ตัวก็อาจจะเป็นการปั่นจักรยานแทนการขี่มอเตอร์ไซค์หรือการขับรถนะคะอย่างที่กวขอเองก็มีโมบายให้เราขี่อยู่นะคะแล้วก็ชวนเพื่อนๆอสอไปงานด้วยกันค่ะนี่ครับชื่อนพนะครับจากฝ่ายอพวครับฝ่ายแผนภาษาอังกฤษก็เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมก็น่าจะไปปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นไม้อยากชวนใครไปทำคะก็คงชวนเพื่อนในฝ่ายไปทำไปปลูกต้นไม้ครับสวัสดีครับชื่อวรโชติทรงสกุลนะครับชื่อเล่นชื่อแอดจากฝ่ายวิศวกรรมเชื้อเพลิงนะครับก็จะเชิญชวนพี่น้องชาวกพพมาร่วมกันใช้กระดาษรียูสนะครับหรือว่าเรามีนโยบาย paperless อยู่แล้วนะครับก็คือว่าเราใช้กระดาษที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่นะครับก็จะช่วยรักษาโลกนะครับแล้วก็ต้นไม้ของโลกได้นะครับชื่อกายนะปณิธานพิรุณวิชยากิจนะครับก็อยู่อทบฝ่ายทรัพยากรบุคคลนะครับก็ที่ได้ก็อย่างกินอาหารในภาชนะใบตองครับก็คือเปลี่ยนจากโฟมมาใช้ภาชนะใบตองเพราะเป็นวัสดุจากธรรมชาติไม่เป็นที่เป็นภัยต่อโลกก็อยากชวนทุกคนในกกพ.เริ่มจากในกกพ.ก่อนเลยเพราะว่าถ้าในเมื่อกกพ.อยากจะเปลี่ยนแปลงโลกนี้อยากเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยธีมนี้ก็ต้องเริ่มจากภายในองค์กรเราก่อนนะครับทุกคนสวัสดีค่ะชื่อสุวิชาตุลินาจิมิโนชื่อเล่นแหวนนะคะอยู่ฝ่ายอชค.ถ้าจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตอนนี้ก็คิดว่าถ้าใช้ถุงผ้าแล้วก็ลดการใช้ถุงก๊อบแก๊บก็จะสามารถช่วยลดขยะแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้นด้วยค่ะก็เพื่อนๆทุกคนนี่แหละค่ะถ้าทุกคนช่วยกันก็จะสามารถรักษาได้มากขึ้นค่ะสวัสดีครับชื่อโอ๊กนะครับอยู่ฝ่ายอจทครับผมครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับนำถุงผ้ามาใช้ลดการใช้ถุงพลาสติกแล้วก็ใช้โมบายครับแล้วก็ใช้ลดการใช้พลังงานในการใช้ชีวิตประจำวันครับผมก็อยากจะชวนพี่น้องชาวกวพ.ทุกคนนะครับมาร่วมกิจกรรมนี้ครับสวัสดีครับผมชื่อประภัสราตุลาผลนะครับผมครับจากฝ่ายวิศวกรรมโยธานะครับก็สำหรับผมนะครับก็พยายามที่จะลดใช้ถุงพลาสติกนะครับก็เวลาที่เราไปร้านสะดวกซื้อหรือเช่น 7-Eleven อย่างเงี้ยครับเราก็พยายามที่จะไม่รับถุงพลาสติกในการใส่ของกลับมานะครับถ้าเป็นเล็กๆน้อยๆเราก็จะถือกลับไปนะฮะแต่ถ้าเรารู้ว่าเราไม่ต้องไปซื้อของเยอะๆอย่างเงี้ยครับก็อาจจะต้องเตรียมถุงผ้าไปเพื่อที่จะนำกลับมาครับเพื่อลดการใช้พลาสติกก็สำหรับคนที่จะแนะนำต่อไปก็น่าจะเป็นแบบคนใกล้ชิดอะครับเพื่อนพี่น้องครับที่ทำงานหรือว่าพ่อแม่ครับครอบครัวสวัสดีค่ะซอยค่ะจากอคค่ะเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างนี้ใช่ไหมคะที่จริงเรื่องนี้อ่ะมันแบบเริ่มต้นที่ตัวเราเนาะอย่างตัวจอยเองนะคะเวลาไปไหนก็ตามเวลาแบบกินขนมหรือว่าแล้วมีขยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะเป็นคนที่แบบถ้าไม่มีถังขยะเราจะเก็บใส่กระเป๋าตัวเองเลยเราจะเอาไปทิ้ง
ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะคือแบบไม่ทิ้งเรียราดก็บอกเพื่อนนะถ้าสมมติว่าแบบไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นว่าเพื่อนมีขยะอะไรเงี้ยก็จะแบบบอกเพื่อนว่าเก็บใส่กระเป๋าก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปทิ้งที่บ้านครับพี่ชื่อเทริสกาแลนพี่นะครับสังกัดผู้ช่วยว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการก็อยากจะชวนให้เพื่อนๆในฝ่ายสิ่งแวดล้อมชวนคนสนิทในกกพ.เนี่ยมาร่วมทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเช่นลดประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวันของเรายกตัวอย่างเช่นเราตื่นมาบ้านไหนที่ใช้ทำน้ำอุ่นอย่างเงี้ยเครื่องทำน้ำอุ่นเราก็ไม่ต้องใช้ใช่ไหมครับก็ลดประหยัดพลังงานลงไปหรือว่าจะเป็นการปิดไฟก่อนนอนสักหนึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็จะประหยัดไฟได้นะครับแล้วก็มาร่วมมือกันนะครับขอบคุณครับเป็นบ้างครับกับความเห็นของหนุ่มสาวอีแกตคิวบอยคิวเกิร์ลมีความที่น่าสนใจมากเลยครับเจครับมีทั้งใช้ตะเกียบเป็นโยสครับใช้จักรยานลดการใช้ถุงพลาสติกนะครับเดี๋ยวทุกคนเนี่ยอยากจะชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในที่ทำงานนะครับมาร่วมทำกิจกรรมนี้ด้วยกันนะครับแล้วทุกคนที่ดูครับมีความคิดเห็นอะไรบ้างแสดงความคิดเห็นที่ใต้ช่องคอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับส่วนใครนะครับที่สนใจนะครับสามารถเข้าร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมของคกพ.ในปีนี้ได้ครับในวันที่5มิถุนายน2561ณห้องประชุมเกษตรจังหวัดเกาหลีอย่าลืมมาร่วมงานกันนะครับสำหรับเทปนี้นะครับต้องขอขอบคุณเหล่าหนุ่มสาวอีแกตคิวบอยคิวเกิร์ลของเรานะครับที่มาให้ความคิดเห็นกับเรานะครับและต้องขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ